นักการเมืองสาวเผยเหตุผลที่ช่วงนี้โดนชาวบ้านจ้องมองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองมากความสามารถที่โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วในเวลานี้สำหรับนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐจากจังหวัดราชบุรีที่ล่าสุดต้องเจอประเด็นข่าวปลอมเล่นงานที่มีมือมืดลึกลับออกมาปล่อยคลิปปลอมของสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับเธอจนเธอต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าหยุดแชร์ภาพปลอมข่าวปลอมและสร้างเฟซปลอมเพื่อมาสร้างกระแสลบให้กับคนอื่นขอบอกเลยว่าเป็นการกระทำของพรรคเด็กๆที่แพ้ทุกเรื่องในโลกแห่งความเป็นจริงและชนะทุกเรื่องในโลกโซเชียลและขอให้โฆษกพรรคที่อยู่เบื้องหลังคลิปปลอมเหล่านี้ติดคุกด้วยคดีหมิ่นเบื้องสูงสาธุล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปออกมาเปิดเผยความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในชีวิตของเธอหลังคลิปลับปลอมที่ถูกปล่อยออกมาสร้างผลกระทบกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าที่คิดคลิปปลอมที่เป็นประเด็นสร้างความลำบากให้กับตนเป็นอย่างมากเพราะเวลาพบชาวบ้านที่พบก็จะจ้องที่หน้าอกของตนเพื่อเปรียบเทียบรูปร่างของตนกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปปลอมนางสาวปรินาไกรคุปได้เปิดเผยต่อว่าตนขอยืนยันว่าสาวในคลิปปลอมนั้นไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนเพราะมันคนละสายกันเรื่องนี้นั้นทำให้ตนลำบากมากพอทุกครั้งที่ตนมาชาวบ้านก็จะมายืนรอหน้าอกของตนแต่พอชาวบ้านมาเห็นพวกเขาก็จะออกเป็นเสียงเดียวกันว่าสาวในคลิปปลอมนั้นไม่ใช่ตนอย่าลืมกดไลค์และกดสีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า